ำลังอธิษฐานในการเบิกพระเนตรนะคะตามธรรมเนียมในการเบิกพระเนตรนี้นะถือว่าพระพุทธรูปนะคะได้ทำการเปิดตาแล้วนะคะได้ทำการมองเห็นแล้วนะคะโดยจุดหน้าผากและระบุเนตรทั้งสองพระพุทธรูปนี้มีชีวิตนะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหูท่านจะได้ยินปากท่านจะเข้าใจจะเบิกท่านจะได้ยินตาท่านจะมองเห็นจะมีจิตญาณพิเศษและในขณะที่ท่านเจ้าคุณได้ทำการเจิมและอธิษฐานจิตนี้ขอให้ผู้ร่วมพิธีกรรม